สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อ.65/2565เป็นเรื่องของการนำเอารถส่วนกลางเนี่ยนะครับเป็นรถส่วนกลางไปใช้ในลักษณะของรถประจำตำแหน่งที่ทั้งที่ยังไม่มีสิทธิ์ถามว่าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่เรามาดูในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับประเด็นก็คือว่าการที่ผอ.และรองผอ.ขององค์การมหาชนแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่มีสิทธิ์นะครับสองคนนี้เนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ใช้รถประจำตำแหน่งแต่ว่ากลับนำรถส่วนกลางไปใช้ในลักษณะของรถประจำตำแหน่งจะถือว่าทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหายและเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานที่ผอ.และรองผอ.ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ตรงนี้นะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ในฐานะผู้อำนวยการและผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในฐานะรองผู้อำนวยการขององค์การมหาชนแห่ง1นะครับก็คือผอ.และรองผอ.นั่นเองซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ในการใช้รถประจำตำแหน่งเนื่องจากว่ายังไม่มีการพิจารณาอนุมัติจัดหารถประจำตำแหน่งแต่ว่ากลับนำรถยนต์ส่วนกลางเนี่ยไปใช้ในลักษณะของรถประจำตำแหน่งจึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของหน่วยงานเป็นเหตุให้หน่วยงานได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานแต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำรงตำแหน่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ใช้รถประจำตำแหน่งตามระเบียบและข้อตกลงในสัญญาจ้างระบุว่าหน่วยงานจะจัดหารถประจำตำแหน่งให้ประกอบกับในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานก็ได้นำเอารถยนต์รถส่วนกลางมาให้ใช้ในลักษณะของรถประจำตำแหน่งตลอดมาอีกทั้งระเบียบไม่ได้มีความชัดเจนดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงพฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดประกอบกับความบกพร่องของหน่วยงานแล้วเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี้ยทั้งสองนี้นะครับก็คือผอ.และรองผอ.เนี่ยให้รับผิดคนละ1ใน4ของความเสียหายในค่าน้ำมันที่แต่ละคนได้เบิกจ่ายไปจากหน่วยงานนะครับ